ข่าวด่วนครับทุกคนแฟนคลับแห่กดไลค์รัวๆนะครับเมื่อแม่หน่อยแม่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแชร์คำคมนี้นะครับฟังแม่นะลูกแม่อยู่กับลูกจนถึงวันสุดท้ายของแม่ไม่ได้แต่แม่จะอยู่กับลูกจนถึงวันสุดท้ายของลูกไม่ได้สิ่งที่แม่บ่นสิ่งที่แม่สอนทุกอย่างแม่แค่อยากให้ลูกเข้มแข็งและอยู่ได้ในวันที่ไม่มีแม่เพราะสิ่งที่คนเป็นแม่กลัวที่สุดคือต้องจากโลกใบนี้ไปโดยที่ลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้แม่คนนี้รักหนูที่สุดนะลูกแม่อาจจะงี่เง่าอาจจะจู้จี้อาจจะขี้บ่นแต่แม่บ่นเพราะรักเพราะห่วงนะครับโอ้โหทุกคนนี่คือคำคมที่แม่หน่อยนะครับได้มีการโพสต์นะครับทุกคนเอาไว้ล่าสุดครับจากแฟนเพจแซบอีสานครับเรียกว่าเป็นคำคมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็แฟนคลับ FC เนี่ยก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเป็นคำคมที่ดีมากนะทุกคนเนาะเป็นอะไรที่แบบอ่ะฟังอีกรอบไหมครับทุกคนชอบไหมครับฟังแม่นะลูกแม่อยู่กับลูกจนถึงวันสุดท้ายของแม่ได้แต่แม่จะอยู่กับลูกจนถึงวันสุดท้ายของลูกไม่ได้สิ่งที่แม่บ่นสิ่งที่แม่สอนทุกอย่างแม่แค่อยากให้ลูกเข้มแข็งและอยู่ได้ในวันที่ไม่มีแม่เพราะสิ่งที่คนที่แม่กลัวที่สุดคือต้องจากโลกใบนี้ไปโดยที่ลูกยังดูแลตัวเองไม่ได้แม่คนนี้นะครับรักหนูที่สุดนะลูกแม่อาจจะงี่เง่าอาจจะจู้จี้อาจจะขี้บ่นแต่แม่บ่นเพราะรักเพราะห่วงนะครับทุกคนเนาะโอ้โหขนลุกนะครับเนาะคนเป็นแม่ครับอยู่จนถึงวันสุดท้ายของตัวเองได้แต่แม่เนี่ยอยู่จนถึงวันสุดท้ายของลูกไม่ได้อันนี้โอ้โหเป็นคำคมที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นแล้วครับทุกคนใครที่โดนแม่บ่นใครที่โดนแม่จู้จี้ใครที่โดนแม่จุกจิกโทรตามโทรบ่นนะครับก็แปลว่าแม่เนี่ยรักมากนะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเลยเหมือนแม่อุ้มยิ้มข่าวกระแสเองเนี่ยก็เมื่อก่อนสมัยก่อนคือเรายังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เรายังแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลูกผีลูกคนอยู่นะครับในคนช่วงเรียนจบใหม่ๆแม่เนี่ยโทรหาทุกวันด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับจะโทรหาทุกวันจู้จี้ทุกวันแต่อารมณ์เราแบบว่าโอ๊ยแม่เนี่ยจะโทรมาทำไมทุกวันอันนี้อารมณ์ของคนเป็นลูกแต่พอเราโตมาในช่วงหนึ่งแล้วเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งแล้วเนี่ยครับทุกคนเราจะรู้ว่าสิ่งที่แม่โทรจี้สิ่งที่แม่โทรตามสิ่งที่แม่เนี่ยคอยสั่งคอยสอนคอยบ่นขี้บ่นต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่เนี่ยห่วงเรานะครับทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยนะครับเป็นคำคมที่น่ารักนะครับแฟนคลับ FC เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าแม่หน่อยเป็นเจ้าแม่คำคมของแท้นะครับไม่ว่าจะโพสต์อะไรไม่ว่าจะขยับขยื่นอะไรแฟนคลับเนี่ยส่งมาให้อิ่มแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนคือถ้าไม่เชื่อนะอิ่มจะเปิดแชทให้ดูวันหลังเนาะเวลาที่อุงอิงโพสต์เวลาที่บอสโจโพสต์เวลาที่ใครก็แล้วแต่โพสต์เนี่ยแฟนคลับอุงอิงคือส่งมาให้อิ่มแบบตึ้งๆๆๆคือมันจะเด้งมาพร้อมกันเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับซึ่งแม่หน่อยเป็นเจ้าแม่คำคมแล้วก็เป็นคนที่สอนลูกดีมากๆนะครับทุกคนเขาเรียกว่าดูลูกให้ดูที่แม่นะครับทุกคนเนาะดูลูกให้ดูที่แม่แม่หน่อยเป็นคนที่โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะนะครับเป็นคนที่สั่งสอนลูกอิงดีมากนะสั่งสอนให้ลูกวางตัวดีมากนะครับทุกคนแล้วแม่หน่อยเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีมากนะครับทุกคนดูก็รู้เนาะแม่หน่อยเป็นคนที่จิตใจดีนะครับอุ้มอิ่มเคยสัมผัสตัวจริงแม่หน่อยพูดคุยแล้วก็รู้เลยว่าผู้ใหญ่คนนี้เนี่ยอยู่ด้วยแล้วเย็นนะครับอยู่ด้วยแล้วเย็นอยู่ด้วยแล้วเป็นร่มโพร่มใสให้พวกเราได้นะครับทุกคนสำหรับทางด้านแม่หน่อยแม่น้องอุ้มอิ่มเพชรบ้านแพงนะครับน่ารักนะครับแล้วก็เป็นคำคมที่ต้องบอกว่านะครับไม่ว่าแม่นะครับจะเป็นอะไรนะครับไม่ว่าแม่จะบ่นอะไรไม่ว่าแม่จะอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่คือความเป็นห่วงของแม่นะครับทุกคนอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแม่หน่อยเนาะนะครับเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเวลาที่เขาเรียกว่าอะไรเวลาที่เขาอยู่กับอุ๋งอิ๋งเนี่ยเราจะเห็นออกสื่อเนี่ยก็เป็นโมเมนต์น่ารัก
เป็นแม่ที่ชอบหยอกล้อกับลูกใช่ไหมครับแต่อาจจะมุมอาจจะที่ไม่เราเห็นที่เราไม่ได้เห็นหลังกล้องเนี่ยแม่หน่อยอาจจะเป็นคนที่สอนองค์อิงแบบดีมากๆอุ้มเชื่อว่าสอนดีมากๆเลยครับทุกคนไม่อย่างนั้นเนี่ยองค์อิงไม่วางตัวดีขนาดนี้นะครับวางตัวเป็นคนของประชาชนวางตัวเป็นคนน่ารักนะวางตัวเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่รักนะครับของแฟนคลับนะครับนี่แหละครับทุกคนมันเกิดจากนะครับมันเกิดจากการที่ลูกนะฮะนะครับเป็นการที่แม่เนี่ยมีต่อลูกนะครับทุกคนน่ารักมากครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิ่มฝากนิดนึงนะครับในวันปิดฤดูกาลนะครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยก็จะเอาเสื้อนะครับไปฝากทุกคนเนาะใครที่เดินทางนะครับใครที่เดินทางไปที่จากบ้านแพงนะครับสารคามเจอกันนะครับทุกคนเจอกันแล้วก็อย่างที่อิ่มได้โพสต์เอาไว้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นรูปเสื้อนะครับทุกคนนะเป็นรูปเสื้อนะครับที่ต้องบอกว่านี่เลยเดี๋ยวนะเป็นรูปเสื้อที่อิ่มโพสต์เอาไว้เมื่อวานนะครับทุกคนฝากด้วยนะอิ่มก็จะเอาไปแจกทุกคนนะครับอิ่มโพสต์ไว้โอ้โหคนกดไลค์เยอะมากๆ 3,000 คนแล้วตอนนี้คนกดไลค์ 3,000 คนแล้วบางคนบอกว่าบ่แม่นของแม่ฮักอุ้มอิ่มติครับนะครับเจอกันนะครับสุดยอดมากๆครับทุกคนนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอกันนะนี่นะครับเซอร์ไพรส์นะครับใครจะไปวันปิดวงไปเอาได้อันนี้เลยแจกทุกคนนะครับแจกทุกคนพอดีอ่านคอมเมนต์อยู่เมื่อกี้นะครับเฉพาะวันปิดวงเท่านั้นนะครับทุกคนแจกเฉพาะวันปิดวงเท่านั้นสำหรับคนที่แบบไม่มีเสื้อจริงๆอ่ะแล้วก็เป็นถุงผ้านะครับแล้วก็เป็นถุงผ้านะครับนะไปเจอกันนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านแม่หน่อยนะครับแม่ของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันเนาะครับวันนี้อุ้งอิงก็เอาเรื่องราวดีๆนะครับมาบอกทุกคนก็ถือว่าคำคมนี้ไม่ได้สอนแค่ครอบครัวอุ้งอิงนะครับแต่แม่หน่อยแชร์ครั้งนึงเนี่ยถือว่าคนเห็นเยอะแล้วก็สอนทุกคนเลยนะครับที่เข้าไปรับชมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับ